กายแท้วิญญาณยุทธปู่พิษจอมพิษมรกตเย้ยฟ้าทาดินพิษทั่วปัตตภีมาแล้วเดี๋ยวไปลองรีวิวตู้ใหม่กันว่ามีอะไรให้สุ่มให้แรกกันบ้างไปดูกันเลยครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์นะครับตอนนี้เนี่ยกายแท้ปู่พิษที่เรียกว่าทุกคนรอคอยใครหรอมารอไม่มี ก็ได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของกายแท้ปู่พิษเนี่ยหลายคนก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยยังจะต้องสุ่มไหมยังจะต้องเอาหรือเปล่านะครับจะบอกไว้ก่อนว่าตัวกายแท้ปู่พิษเนี่ยความสามารถเขาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นไปในสายของการตัดพาสซีฟหรือการตัดบัฟต่างๆนะในกรณีการใช้ปู่พิษนะครับเราเนี่ยจะใช้ปู่พิษยังไงหรือว่าจังหวะไหนที่ควรใช้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันเดี๋ยวขออนุญาตซื้อไอ้แพ็คราคาถูกสุดก่อนโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงคือตัวการใช้ปู่พิษนะครับหลายๆคนก็จะสับสนถึงการตำแหน่งในการลงคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยก่อนที่จะมีปี่ปีตรง SP นะครับก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกเอามาลงเนี่ยตลอดเลยนะครับหลายคนก็จะเอ้ยเมื่อก่อนเนี้ยการแท้ปู่พิษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับในการเอามาเล่นในการเอามาใช้งานนะครับแต่ทำไมช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปู่พิษเนี่ยเป็นตัวที่ใช้พาสซีฟค่อนข้างเยอะครับก็คือทักษะเวียนที่2นะครับทางด้านของจิตนานะครับโดยพิษนี้เนี่ยจะมีอัตราแปรผันพิษนะครับนั่นคือการสลับระหว่างบัฟของศัตรูให้กลายเป็นพิษนะครับมีโอกาส 40% ซึ่งสูงสุดของเขาที่ทำได้เนี่ยคือ 60% นั่นคือเกิน 50 แล้วล่ะโอกาสติดก็คือประมาณแบบเขาเรียกว่า6ใน10นะครับ6ใน10ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะครับในกรณีไหนที่เราจะใช้ปู่พิษบ้างในกรณีที่โดนแบนปี่ปีตรงครับเพราะว่าปี่ปีตรงการแปรบัฟเนี่ยปี่ปีตรงมันเล่นง่ายกว่าครับเนื่องจากปี่ปีตรงสามารถตัดพาสซีฟได้สามารถตัดโลได้นะครับตัดโลตัดฮิลได้ภายในตัวเองเลยจากนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ลงร่วมกันครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันก็คล้ายๆคลึงกันนะครับแต่ในกรณีที่เราจะใช้ปู่พิษเนี่ยนั่นคือกรณีที่เราโดนแบนปี่ปีตรง SP ปู่พิษเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ในการตัดแปรผ่านพิษได้อย่างดีมากๆครับเพราะว่านอกจากการสลับบัฟศัตรูให้กลายหายไปแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็นว่าศัตรูติดพิษเพิ่มไปอีกโดนความเสียหายเล็กๆน้อยๆของพิษที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจของ HP เพิ่มไปอีกตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดีมากนะครับใช้ในลงกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในช่วงที่หลายๆคนไม่มีปี่ตรง SPใน PVP จันยิ่งแนะนำใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัดโล่ม้าน้ำตัดโล่เสียงเสียงตัดโล่หลงๆนะครับหรือว่ามีโอกาสตัดบัฟหลายๆบัฟบัฟจมตรงบัฟจมตีทำให้ศัตรูเนี่ยตีเราได้เบาลงแต่ว่านั่นแหละคือข้อเสียอีกหนึ่งข้อเสียของปู่พิษครับเพราะว่าปู่พิษเนี่ยพึ่งพาพาสซีฟมากจนเกินไปครับเพราะว่าพาสซีฟของเขาเนี่ยมันคือทักษะเวียนที่2ถ้าหากว่าเราโดนปี่ปีตรงปิดพาสซีฟนะครับจบเลยปู่พิษกลายเป็นตัวง่อยๆที่ยืนอยู่ในสนามเลยตัดพาสซีฟของปี่ปีตรงก็เรียบร้อยครับโดนตัดแค่นั้นนะปู่พิษก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถแปรผ่านพิษได้แล้วดังนั้นอย่างที่บอกครับมันดีแต่ว่าข้อเสียจุดเด่นก็คือมันโดนปี่ปีตรง SP เนี่ยปิดตัดจบได้นะครับหรือจะเป็นหลายๆตัวที่ปิดพาสซีฟได้อย่างตัวละครถัง5อะไรเงี้ยนะครับไปปิดพาสซีฟของปู่พิษได้มันทำให้เราเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าสามารถลงได้อย่างดีนะตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับและในส่วนของการแท้ปู่พิษเนี่ยมันมาถามว่ามันมาเสริมจุดไหนครับมันมาปิดจุดบอดของปู่พิษหรือเปล่าครับตอบได้เลยว่าจันว่ามันก็ไม่ได้ปิดจุดบอดได้ขนาดนั้นนะครับอ๋อมันต้องดูในนี้我的出现是为了保护所爱之人你听到我要走那条最การแท้ปู่พิษเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มการเขาเรียกว่าติดบัฟและดีบัฟการปรับเปลี่ยนพิษนะครับเห็นไหมมีโอกาสนะครับเมื่อเจตนาหรือการอัญเชิญกายแท้เนี่ยมีโอกาสปรับเปลี่ยนพิษปุ๊บมีโอกาส 20% ทำให้ติดบ้ายติดวุ่นวายแล้วครับเรียกว่ามันเพิ่มครับซึ่งปกติเนี่ยการสลับพิษกับบัฟเนี่ยติดแค่พิษเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีการแท้วิญญาณยุทธเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยติดบ้ายติดวุ่นวายติดห้ามฮิลนะครับยาคือห้ามฮิลนะครับซึ่งในตัวปู่พิษเนี่ยมันยังเป็นการแท้รุ่นเก่าการแท้รุ่นเก่าคืออะไรการแท้รุ่นเก่าคือมีทักษะวิญญาณ3อันแล้วก็ออร่ากายแท้อันนึงออร่าหรือรัศมีร่างจริงเนี่ยก็คือออร่ากายแท้นะครับก็คือมันจะมีสเกลอยู่3อันเลยทำให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้น 100% 3เทิร์นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะการแท้ปู่พิษอะวิธีการใช้ก็ง่ายครับใช้แค่ทักษะวิญญาณที่1ก
การแท้ออกมาทันทีเป็นตัวการแท้ที่เปิดง่ายแล้วประโยชน์มันเยอะแต่อย่างที่บอกจุดบอดมันก็เยอะเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่จะเปิดนะครับก็เปิดได้นะใครที่มองหาที่จะแบบต้องการจะเปิดก็เปิดได้สำหรับจานแนะนำว่าเปิดวันละ30เพื่อเอาเหรียญก็พอนะครับส่วนของที่แลกในตู้นะครับอาจารย์มาดูของการันตีก่อนดีกว่านะครับก็จะมีของรางวัลนั่นคือการแท้ปูพิษที่เหลือก็จะเป็นพวกก้างปลาพวกของรางวัลจิปาถะนะครับการแท้ปูพิษเนี่ยจะการันตีอยู่ที่150นะครับแล้วก็แก่นวิญญาณ500,000 ปีเนี่ย150แล้วก็แก่นวิญญาณที่เป็นขั้นรองลงมานะครับอันเล็กอ่ะก้างปลาอันเล็กอ่ะก็จะเป็น120นะครับของรางวัลที่แรกนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากก็จะเป็นพวกแหวนอะไรปกตินะครับแล้วก็นี่แหวนป่องใครจะแลกเนี่ยอย่างที่จานบอกไปนะครับเก็บเหรียญมาแลกกันให้ทีเดียวเยอะๆนะครับอย่าแลกทีละเล็กทีละน้อยมันไม่คุ้มนะแล้วก็มีเศษนะครับแล้วก็เป็นพวกกายแท้ต่างๆในตู้นี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกระดูกที่ให้6ดาวเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตึงตาตึงใจนะครับต้องใช้190บวก90นั่นคือคุณต้องมีเหรียญทั้งหมด280เหรียญครับในการเอามาแลกนี้นะครับด้วยขาของปู่พิษเนี่ยศัตรูที่มีพิษมากกว่าหรือเท่ากับ5ชั้นเนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้น 30% ครับอย่างที่ว่ามันดูดีในการลงตีกระดูกนะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องสแต็ก 30% แต่ว่ามันเทียบกับควบคุมตัวอื่นไม่ได้ครับควบคุมตัวอื่นน่าจะดีกว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานนะครับ4ดาวนะครับหลังจากลงมือนะครับปู่พิษจะปล่อยมิติมรกตฟรี1ครั้งนะครับและโดยมิติมรกตหรือว่ามิติพิษเนี่ยทักษะเวียนที่4ที่เป็นเขตวงกลมๆสีเขียวพิษใหญ่ๆครับจะได้รับพิษ3เทิร์น3ชั้นให้กับศัตรูนะครับก็ถือว่าดีนะ6ดาวนะครับขณะที่มีมิติพิษอยู่นะครับได้รับดาเมจแต่ละชั้นศัตรูทำให้ดับดาเมจลดลงนะครับ 12% สูงสุด 60% มันก็มุ่งเน้นในการของการ PVP ซึ่งจารย์มองว่าถ้าเราจับจังหวะดีๆเนี่ยก็เล่นได้นะก็เล่นได้ครับก็เล่นได้ปู่พิษก็เล่นได้นะครับ6ดาวเนี่ยถือว่าดีเลยเพราะว่ามันวางพิษได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มองหาในการเล่นอะเพราะว่าอาจารย์เองก็ไม่มุ่งเน้น PVP หรือว่าใน PVP อาจารย์ก็ยังใช้ปี่ปิตงหรือว่าเป็นพวกนารีดีกว่าแต่ว่าปู่พิษดีนะถ้าไม่มีปี่ปิตงอาจารย์บอกเลยว่าปู่พิษนี่คือเดอะเบสของการตัดเลยนะครับของรางวัลอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะมีกระดูกวิญญาณถังห้าอันนี้ก็เป็นชิ้นดั้งเดิมนะครับชิ้นที่เราใช้อยู่แหละนะใช่ปะใช่ดิตีบวกดาวไว้แบบนี้นะครับก็เป็นชิ้นดั้งเดิมแหละมาดูก่อนจานเองก็ไม่แน่ใจแต่จานจะไม่ผิดเนี่ยมันก็เป็นชิ้นที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับก็คือขาขวาอ่ะนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปแลกมันนะครับเพราะว่าใช้โซเจ็ดกันอยู่แล้วเนาะมาเปิดสัก30บาทละกันเล็กๆน้อยๆนะครับไปก่อนเลย12ใบครับจานไม่ได้จะหาอยู่แล้วนะเพราะว่ากายแท้ที่จานต้องการคือกายแท้ของปีพี่ตรงนะครับอุ้ยได้ที่สุ่ม2อันได้ตัวซ้ำได้ผนึกมาก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่มีแพ็คซื้อของพิษใช่ไหมโอเคมันไม่มีแพ็คซื้อที่เป็นของพิษโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยแลกเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรแลกเอาได้เก็บไม่ถึง600ใบสักทีหรอกแลกบุตรแลก12ใบครับโอ้โหไม่มีชื่อเสียงเรียงนามขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นเลยครับโอ้โหที่สุ่มได้มา3ตัวครับกดไป3ครั้งเนี่ยก็เมื่อกี้เรามี300เหรียญใช่ไหมซึ่งสมมติเฉลี่ยอ่ะสมมติเรามาเฉลี่ยกันนะครับเรากดวันละ30ใบนะเราจะได้วันละกี่เหรียญเราจะได้วันละ56เหรียญครับเห็นไหมกดวันละ30ใบนะครับเราจะได้วันละ56เหรียญกิจกรรมเปิดกี่วันก็ไม่รู้ก็คูณไปนะครับ30ใบก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องไปเปิดเยอะก็ได้นะถ้าใครจะสะสมดองเหรียญ นะครับเนี่ย56สัก3วันก็ได้150เหรียญแล้วสบายสบายชิวๆไว้แลกพวกแหวนป้องแหวนป่องนะครับสบายนะนะครับสำหรับใครที่จะแลกนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับตู้กายแท้ของปู่พิษนะใครต้องการหาเนี่ยก็มาลองสุ่มกันได้แต่จะแนะนำว่าสุ่มเพียงแค่แบบผิวเผินกุกคิกกุกคิกก็เพียงพอนะครับ Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธปู่พิษนะครับก็เป็นหนึ่งในกายแท้ตัวละครที่มีประโยชน์เยอะมากๆผสานกับทักษะพาสซีฟของตัวละครเองด้วยกายแท้กับพาสซีฟของตัวปู่พิษเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานร่วมกันนะครับอย่างที่บอกว่ามันโดนปี่ปิตงตัดเกตตัดพาสซีฟมันก็จบมันก็เล่นยากแล้วต้องชิงจังหวะการเล่นให้ดีถ้าให้ดีเนี่ยเราควรที่จะมีกระดูกเฉพาะ
ชิ้นที่เป็นส่วนขาแต่ว่ามันก็เปลืองในการแลกจันอยากว่าจะแนะนำว่าเก็บแลกพวกกระดูกขาฟิวชั่นม้าน้ำกระดูกแขนฟิวชั่นปีวิตรง HP เก็บไว้ตรงนั้นคุ้มกว่าการมาแลกอันนี้ด้วยซ้ำนะครับยังไงก็ลองวางภูมิวางแผนกันดูนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้ทุกคนได้นะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับสำหรับการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นถังซานหรือเกมต่างๆเกมแนวมือถือ ROV PUBG Mobile นะครับแนะนำ Stella Go Pass กันไว้เลยเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันสำหรับใครที่เติมเนี่ยก็แนะนำว่าจัดจักไว้ในเนวันนี้เกมเมอร์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ที่แนะนำมาเนี่ยจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดลักแฮฟฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ